จะซื้อทั้งถาดกลับไปกินที่บ้านอร่อยอร่อยจริงก็ถ้าดินเนอร์อ่ะ400เพชรจะให้ดูโยเกิร์ตยี่ห้อที่อร่อยมากๆต้องเป็นออร์แกนิกเท่านั้นแม้แต่ทิชชู่เฮ้ยทุกคนนี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมสิ้นสุดการรอคอยกับร้านโอมาคาเซ่มิชลิน2ดาวที่นิวยอร์กร้านนี้นะคะบอกเลยว่าเพชรจองมาล่วงหน้าก่อนที่มาถึงซะอีกที่พักไม่ได้แต่ว่าโอมาคาเซ่ต้องจองได้นะคะ ชื่อว่าร้านซูชิกินซ่าโอโนเดระค่ะอยู่ที่หลังไบรอันพาร์คนะคะที่ฟิปอเวนิวเป็นซูชิโอมาคาเซ่สไตล์เอโดมาเอะหรือว่าเป็นสไตล์ดั้งเดิมนะคะเขาก็จะเน้นปลากับข้าวเป็นหลักอยากกินแล้วอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงอ่อนแอก็แพ้ไปรอบ่อยก็ได้กินอินนิวยอร์กนะคะแต่ไม่ต้องมารอเองเพราะว่าที่นี่เราสามารถจองคิวผ่านเว็บไซต์ได้เลยเขาใช้ระบบของ Open Table นะคะเข้าไปใส่ชื่อใส่จำนวนคนแล้วก็วันเวลาได้เลยถ้าว่างก็จะได้มากินนะคะถ้าไม่ว่างก็รอต่อไปแต่เราโชคดีที่ได้มาตรงนี้นะคะก็คือนิวยอร์กพับลิกไลบรารีอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันเป็นห้องสมุดกลางเมืองเลยข้างในสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูน่ารักมากเลยอ่ะสิงโตก็คือใส่แมสด้วยนะแมสคืออันใหญ่มากเหมือนสั่งตัดมาให้น้องโดยเฉพาะเลยอ่ะอันนี้เป็นราคานะคะก็จะมี200 150แล้วก็100เป็นราคาสำหรับลันช์ปี2017ได้1ดาว2018 2ดาว2019ได้2ดาวRed snapper. Red? Red snapper. Oh, red snapper. อร่อยแค่ไหนอร่อยมากมันเรียกว่าซ่อมหนึ่งอร่อยมากปลาดีมากนี่คือคำเมื่อกี้ที่กินเข้าไปค่ะเชอร์รี่ทรอลซากุระมาสุซากุระมาสุโอเคอร่อยอ่ะอยากซื้อถอดมา
าดต่อเราจะซื้อทั้งถาดกลับไปกินที่บ้านอร่อยอร่อยจริงจะหั่นจบอร่อยมากครับอร่อยมากกินแบบไม่พูดไม่จาอร่อยแล้วอร่อยมากคอร์สนี้ราคา150ก็โอเคประมาณ 4,500 4,500 ได้ซูชิ12คำแอปเปิลไทเซอร์1แล้วก็มีของหวานมีซุปร้านเฟรดีงามราคาแบบพอๆกับเมืองไทยอ่ะจะเป็นมิชลิน2ดาวนี่ถ้าเราไม่อิ่มก็สั่งเพิ่มได้แต่นี่มันคือมา3อันก็35เองอ่ะ3ชิ้นเลยนะฟินดูน่าอูนิอิคุระแฮนโร What do you think สรุปก็คือพอก่อนเดี๋ยวพาไปเฮชมาร์ทแล้วเดี๋ยวซื้อทั้งลังเลยอร่อยได้มา2ชิ้นหมดแล้วอ่ะเอาอร่อยไหมวันนี้โอเคถือว่าสำหรับราคานะโอเคใช่ก็ถ้าดินเนอร์อ่ะ400ก็คล้ายๆกันก็เลยมากินร้าน150ดีมากเลือกถูกแล้วก็ดีก็ผมก็วินวินเฮ้ยมันดูดีมันนุ่มมากเลยอ่ะโหอร่อยอ่ะอร่อยมากหอมนมมากดูเนื้อเนี่ยค่ะอร่อยสดได้เลยนุ่มมากหอมกะทิหอมมันเป็นกลิ่นมะพร้าวใช่หอมมากหัวแดงอร่อยเลยแฮปปี้ทำไมตอนทำพานาคอตต้าไม่อร่อยอย่างนี้นะมีทำมาหรอไม่เคยแคปมาเลยอิจฉาอันนี้นุ่มอันนี้นุ่มสุดตั้งแต่เคยกินมาใช่คือถ้ายกสดได้ก็คือกินปรึบไปเลยอยากทำได้แบบเนี้ยบ๊ายบา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 ยเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเป็นการกินซูชิโอมาคาเซที่ก็เร็วเหมือนกันเขาแบบว่าเสิร์ฟต่อเนื่องเลยประมาณชั่วโมงนึงก็เสร็จแล้วนะคะร้านนี้แต่ปกติแบบ traditional อย่างเงี้ยผมก็เสิร์ฟเร็วนะใช่ใช่บางทีครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วว่าแบบอันนั้นเร็วมากเร็วมากเร็วมากมากร้านนี้ถือว่าโอเคไหมพี่มินไม่กินโอมาคาเซมาเยอะมากถือว่าคุ้มราคาถ้าดูราคาแล้วก็ดูคุณภาพแล้วคุ้มก็กลางวันก็จะมี100 150 200ให้เลือกส่วนดินเนอร์จะเป็น400นะคะฉะนั้นมากินร้านเจ๊แหละคุ้มแล้วร้านนี้ก็เป็นสไตล์เอโดวันเอกก็คือจะเป็นสไตล์ดั้งเดิมเน้นปลากับข้าวเป็นหลักก็อร่อยค่ะไปแล้วค่ะวันนี้อิ่มปุยปุยอ่ะเดี๋ยวแพ้สรุปให้ฟังอีกรอบนะคะซูชิกินซาโอโนดะระก็มิชลินซา2ดาวเลยทุกคนร้านนี้ก็กินมาแล้วก็ค่อนข้างประทับใจนะคะข้าวเขาก็จะค่อนข้างรสชาติออกไปทางเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสไตล์เอโดมาเอะหรือสไตล์ดั้งเดิมเนอะปลาเขาสดทุกคำเลยอย่างคำที่เพชรชอบมากที่สุดก็คือเชอร์รี่บอทซอมเทาครับเป็นปลาเทาที่แบบหอมมากโนโดกุโร่ก็ดีอิกุระคือทุกอย่างดีหมดเลยรสชาติเห็นว่าเขาทำออกมาได้แบบค่อนข้างอูมามิแล้วก็ราคากลางวันที่เรากินร้านเซชามัน150เราว่าสมเหตุสมผลนะกับรางวัลที่เขาได้กับคุณภาพเนี่ยแล้วก็อยู่นิวยอร์กด้วยและที่สำคัญร้านนี้คือเขาไม่รับทิปมันเหมือนเป็น traditional ของญี่ปุ่นนะถ้าเพชรเข้าใจก็คือไม่ต้องให้ทิปเลยค่ะร้านนี้ไม่มีช่องให้เติมทิปด้วยก็คือราคารวมแท็กออกมาแล้วก็อยู่ที่ประมาณ173-174ก็เป็นประสบการณ์ที่เราค่อนข้างประทับใจนะเราเป็นคนชอบกินโอมาคาเซอยู่แล้วเขาก็เสิร์ฟเร็วดีด้วยไม่เสียเวลามากวันนี้ก็ถ้าใครอยากมากินก็ซูชิกินซาโอโนเดระนะคะนิวยอร์กค่ะ
ีกหนึ่งสิ่งเวลามาอยู่เมืองนอกแล้วเพชรชอบทำมากก็คือเดินดูซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาค่ะยิ่งรอบนี้เรามาอยู่ค่อนข้างนานเป็นเดือนอ่ะเราต้องได้เข้าซูเปอร์ซื้อของนู่นนี่นั่นอยู่แล้วทริปนี้ที่พามาดูนะคะเป็นซูเปอร์ที่เราชอบมากมานิวยอร์กทีไรต้องเดินทุกที่ชื่อว่าโฮลฟู้ดมาร์เก็ตค่ะเป็นซูเปอร์ออร์แกนิกของที่นำมาขายนะคะเขาคัดมาแล้วว่าเป็นของออร์แกนิกแล้วก็ของคุณภาพดีในส่วนของเรื่องราคาก็อาจจะไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะค่อนไปทางราคาสูงนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าไอเทมดีๆในนี้เพียบเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าถ้าในนิวยอร์กอะโฮลฟู้ดก็จะอยู่ในแมนฮัตตันเป็นหลักนะคะก็มีหลายสาขาอยู่แต่สาขาที่เพชรพามาวันนี้อยู่ที่แถวไบรอันพาร์คค่ะเป็นแถวสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่เพชรชอบมากนั่งที่สวนวิเศษเราก็จะแวะโฮลฟู้ดค่ะแล้วสาขานี้เขาก็จะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะโดยที่เดี๋ยวพาเดินดูชั้นล่างก่อนนี่ที่นี่นะคะหน้า Available Sale Check Out Second Floor Next to the Harbor Bar ก็คือเราสามารถจ่ายเงินกับเครื่องได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินที่แคชเชียร์แล้วแต่ว่าต้องจ่ายด้วยการ์ดเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใช้นะคะง่ายมากเดี๋ยวเพชรเล่าเรื่องโฮลฟู้ดให้ฟังคร่าวๆนะคะสาขาแรกของเขาก็คืออยู่ที่เมืองออสตินที่รัฐเท็กซัสนะก็คือเปิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี1900กว่าที่นี่นะคะเขาก็จะเน้นโปรดักที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดกินแล้วแบบสุขภาพดีนะคะเมื่อกี้ที่เพชรบอกว่าถ้ามีอเมซอนพามันจะได้ลดราคาเพราะว่าอเมซอนอ่ะก็คือเขาซื้อหุ้นของโฮลฟู้ดไปแล้วเขาก็เลยเหมือนถ้าใครเป็นสมาชิกอเมซอนพามอ่ะหลายๆโปรดักก็คือจะได้ส่วนลดด้วยคุ้มมากเลยก็อย่าลืมสแกนก่อนออกนะจ๊ะดูสตรอเบอรี่กันดีกว่าทุกคนเคยเห็นยี่ห้อนี้ที่ไทยอยู่เหมือนกันนะลูกโตมากดูขนาดลูกคือลูกสตรอเบอรี่ค่อนข้างใหญ่จริงๆแล้วก็นี่ตอนนี้นะคะมีราคาเซลล์2กล่อง7เหรียญก็คือกล่องละ100กว่าบาทแค่นั้นเองได้กล่องเท่านี้2กล่อง7เหรียญอะถูกมากเลยแต่จะบอกว่าสตรอเบอรี่ที่เนี่ยไม่อร่อยเท่าสตรอเบอรี่ที่เอเชียมันจะแบบออกค่อนข้างเปรี้ยวๆไม่รู้ดิเปรี้ยวๆจืดๆอ่ะเราชอบสตรอเบอรี่เกาหลีสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นมากกว่าแล้วก็ความพิเศษที่นี่นะคะเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดบอกด้วยว่าเนี่ยปลูกที่เม็กซิโกที่แคลิฟอร์เนียด้วยนะคะแต่ถ้าเราเป็นสมาชิก Amazon Prime ก็จะลดไปอีก 70% นี่เลยอันนี้เป็นมันฝรั่ง 99 เซนต์ต่อพาวด์ก็คือโตที่แคลิฟอร์เนียรูปเบลอเลยอุ๊ยส่วนนี้คือสวีทโพเทโต้มันคือชิ้นใหญ่มากอ่ะมีมันหวานมันม่วงนะคะทุกอย่างเห็นไหมว่าต้องมีคำว่าออร์แกนิกออร์แกนิกหมดเลยออร์แกนิกออร์แกนิกหอมแดงใหญ่มากชาร์ลอตคือแบบใหญ่มากจริงๆอันนี้คือบัตเตอร์นัทใหญ่จริงๆมาดูผักกันบ้างดีกว่านี่ก็เป็นเชลผักต่างๆนะคะจะให้ดูว่านี่เฮ้ยทุกคนนี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมว่าเราเจอผักชีพร้อมรากเฮ้ยจะบอกว่าที่เนี่ยรากผักชีคือหายากมากอะไปซูเปอร์ไหนก็ตามคือเขาตัดรากทิ้งหมดเลยอะแต่วันนี้ที่นี่คือเฮ้ยรากเยอะมากอะตายแล้วต้องไปซื้อแน่เลยผักชีที่นี่1กรัมก็คือประมาณ 1.49 ก็ 50-60 บาทก็ราคาแรงอยู่แต่ว่าเราก็ขาดเธอไม่ได้จริงผักชีส่วนตรงนี้คือต้นหอมกรีนออเนียนต้นหอมที่นี่ต้นมันจะค่อนข้างอวบกว่าเมืองไทยเลยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่แบบต้นหอมญี่ปุ่นแบบนั้นนะคะราคาถูกกว่าด้วยต้นหอม 1.29 แต่ว่าถ้าเป็นลีอันนี้เหมือนเป็นต้นกระเทียมก็จะใหญ่ไปเลยซื้อรากผักชีกลับไปก่อนตรงนี้ก็เป็นแบบพวกแบรนด์ของโฮลฟู้ดเองนะคะอันนี้นะคะถ้าเห็นคำว่า365โฮลฟู้ดมาร์เก็ตพวกเนี้ยก็คือจะเป็นเฮาส์แบรนด์ของโฮลฟู้ดที่เขาผลิตออกมาเนื่องจากว่าของที่ขายสินค้าที่ขายในนี้คุณภาพมันค่อนข้างดีออร์แกนิกราคาไม่ว่าจะสูงนิดนึงเขาก็เลยทำเฮาส์แบรนด์ออกมาเองในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ยังเป็นของที่คุณภาพดีเหมือนเดิมจริงๆเขามีซูเปอร์ที่แบบเปิดแยกไปเองด้วยเลยนะแต่ว่าเพจก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นเป็นแบรนด์ที่เขาขายอยู่ในโฮลฟู้ดนี้หรือว่าจะเป็นแบรนด์โฮลฟู้ดมาร์เก็ตแบบนี้เลยก็มีVegetable Butcher ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกผักผลไม้มาแล้วให้เขาหั่นตามที่เราต้องการได้เลยตามรูปทรงแบบนี้จะมีจุลินมิ้นสับนะคะสไลซ์ไดซ์หรือว่าช็อปก็ได้เขาก็จะเตรียมวัตถุดิบให้เราได้เลยเอามาให้เขาได้เลยนะคะตรงนี้คือสีเหลืองทองอลามเลยผลไม้ลูกโตๆทั้งนั้นส้มคือลูกใหญ่มากอันนี้เป็นอะไรอะเกรปฟรุตราคาเปล่าละ 1.69 ก็ประมาณ40-50 บาทอ่ะฝากน้องๆ
คิดเป็นงานไทยให้ด้วยนะจ๊ะพี่เพชรคิดไม่ทันเกรปฟรุตคือลูกใหญ่มากใหญ่แบบแน่นมือจริงอันนี้ก็เป็นเลมอนนะคะทุกอันบอกเลยว่าปลูกที่ไหนส่วนใหญ่ก็คือมาจากแคลิฟอร์เนียนี่เป็นพีชจากที่เพชรดูนะคะผักผลไม้ส่วนมากก็คือจะนำมาจากทางฝั่งแคลิฟอร์เนียน่าจะเป็นเพราะภูมิอากาศด้วยฝั่งนั้นฝั่งนี้มันค่อนข้างหนาวฝั่งนั้นมันก็จะติดทะเลเขาก็มาจะทำไร่ทำสวนกันเยอะนะเท่าที่เพชรดูนี่หรือใครอยากจะซื้อทั้งต้นไปเลยก็ได้นะคะเขาชอบมีขายแบบเป็นต้นนี่ด้วยเบซิลอันนี้จะเป็นใบโหระพาต้นละ 1.99 ประมาณ60บาทก็ปลูกกินได้เรื่อยๆนะอันนี้ที่เนี่ยมีส้มอีกหนึ่งอันที่อร่อยมากแต่ว่าตอนนี้มันหมดซีซั่นไปแล้วมันชื่อว่าซูโม่ซิตัสเดี๋ยวเพชรจะขึ้นรูปให้ซึ่งคือเพชรเอามาซื้อไปกิน2รอบแล้วมันเป็นส้มที่หน้าตาแบบประหลาดมากคือเปลือกมันจะหนาๆแล้วมันก็จะเหมือนมีจุกแต่อร่อยมากเป็นส้มที่แบบมันไม่มีเมล็ดแล้วทีเนี้ยปอกยากก็จริงนะแต่แบบกัดไปคือหวานเปรี้ยวแบบอร่อยมากอ่ะแล้ววันนั้นจะกลับมาซื้อเพิ่มก็คือหมดแล้วอ่ะอยากกินมากเลยน้องซูโม่ซิตรัสนี่ดูกล้วยหอมกล้วยหอมก็คือแบบเป็นอาณาจักรกล้วยเลยนะแต่กล้วยที่นี่ราคาเท่าไหร่อ่ะกล้วยราคาพาวละ49ก็คือประมาณ10กว่าบาทนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองดูซิว่ากล้วยกล้วย1หวีมันจะหนักประมาณเท่าไหร่กล้วยหนึ่งหวีก็ประมาณเท่ากว่ากว่าก็ประมาณ3ลูกก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเลขไม่ทัน 20-30 บาทประมาณนี้ถ้าเพชรคิดเลขผิดขออภัยนะทุกคนกล้วยมาจากคอสตาริกาแอปเปิ้ลคือมีหลายพันให้เลือกมาก Honey Crisp Pink Lady Granny Smith Gala Apple Honey Crisp อุ้ยเยอะละลานตาไปหมดแอปเปิ้ลที่นี่ราคาไม่แพงนะคะราคาแอปเปิ้ลฟูจิ 2.49 ต่อปาวส์นี่ของโปรดเพชรเลยแฮสอะโวคาโดราคาลูกละประมาณ60บาทลูกโตๆเลยเอาไปปั่นอร่อยมากอันนี้มีลูกแบบไซส์เล็กด้วยนะไซส์เล็กก็คือแพ็ค6ลูก 3.99 ที่โฮลฟูดค่ะเขาไม่ได้มีแค่แบบของกินอย่างเดียวแต่ว่าโปรดักต์ต่างๆที่เขามองแล้วว่ามันออร์แกนิกอะขายหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ซันสกรีนครีมกันแดดก็มีนะคะหน้ากากก็มีนะคะนี่เขาบอกเลยว่าผลิตมาจากที่ไหนก็คือทำมาจากคอตตอนคือโปรดักที่เอามาใช้ทำอ่ะก็ต้องออร์แกนิกเหมือนกันอันนี้จะเป็นเหมือนบักสเปรย์นะคะกำจัดแมลงต่างๆไม่มี DEET นะคะที่เป็นเหมือนตัวที่เป็นสารเคมีนี่ก็ DEET free วิตามินต่างๆก็มีขายเหมือนกันนะคะเห็นไหมจะต้องมีคำว่าออร์แกนิก made with organic vegetable and herbขายได้ค่ะชิ้นนี้ถั่วเยอะมากถั่วฟิกลูกฟิกอบแห้งก็มีนี่เป็นพวกผลไม้อบแห้งนี่จะมี USDA organic เท่านั้นขนมต่างๆก็มีนะคะนี่เขาก็จะมีอธิบายด้วยนะอันนี้กลูเตนฟรีถ้าใครที่แพ้กลูเตนก็คือทานได้นะตัวนี้ organic ชิกพีแซกมีคำว่าออร์แกนิกด้วยส่วนอันนี้นะคะก็จะเขียนว่า non GMO grain free บลาบลาบลาคือเพชรชอบที่นี่ว่าคนที่เหมือนแพ้อาหารอยู่ได้ค่อนข้างง่ายมากเพราะทุกอย่างอ่ะมันจะมีเขียนบอกไว้หมดว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างอีเวนต์ว่าเราไปร้านอาหารเองนะคือแบบค่อนข้างปลอดภัยระดับนึงเลยเป็นออร์แกนิกเลยนะป๊อปคอร์นยังเป็นออร์แกนิกอ่ะข้าวโพดอ่ะก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงที่เรียกว่า whole body นะคะอันนี้อย่างอันนี้ก็คือเป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะเป็น low on ยาสีฟันหรือว่าพวกโปรตีนต่างๆที่เป็นออร์แกนิกก็มีหมดเลยอันนี้ก็เป็นพวก mask นะคะนี่ยี่ห้อ honey girl organic ราคาก็แพงอยู่นะเนี่ยแต่ว่านั่นแหละเป็นทั้งออร์แกนิกก็น้ำผึ้งด้วย cleansing oilไทเกอร์บามของไทยด้วยว่ะไทเกอร์บามได้มาวางขายในโฮลฟู้ดด้วยอ่ะดูราคาที่ไทยจำราคาไม่ได้ราคาปกติ 8.79 แต่ตอนนี้ลดเหลือ 6.59 ส่วนถ้าเป็นแผ่นแปะราคาตอนนี้คือ 1.49 ต่อ1แผ่นละประมาณ40บาท50บาทเสือโยคะยังมีอ่ะฟรีออนไลน์โยคะคลาสเลยเนี่ย
ตอนนี้เข้ามาอีกส่วนนะคะนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบพวกเบเกอรี่ต่างๆเป็นสินค้า ready to eat มีเครื่องดื่มมีนี่พวกคุกกี้ที่นี่เขาจะชอบกินคุกกี้ที่แบบทำเยอะๆแบบเป็นกล่องอย่างเงี้ยเห็นมีขายทุกซูเปอร์เลยอันนี้ก็ราคาประมาณ 5.99 ร้อยกว่าบาทนะคะแต่ได้เยอะมากซูชิโรน่ากินมากเลยอ่ะดูสินี่เป็น family pack ก๋วยเตี๋ยวนี่มันเหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ย shrimp summer roll อุ้ยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนี่ว่ะเขาจะมีบอกส่วนประกอบที่มักจะแพ้นะคะอย่างอันนี้เขาก็จะเขียนว่า shellfish ก็คือเป็นพวกหอยซูชิดูดีเลยนะเนี่ยอันนี้นะคะเป็นก็จะมีบอกเลยว่าเป็นปลาดิบมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะที่มักจะทำให้แพ้หรือไม่สบายได้นี่คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจริงๆอ่ะเหมือนทำคือไทยเลยคือสีปลาสีทุกอย่างมันดูแบบสุขภาพดีจังเลยอ่ะอยากกินไปหมดเลยชั้นล่างก็ราคาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันดีกว่าชั้น2ก็บอกเลยว่าน่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันขึ้นมาชั้น2แล้วทุกคนชั้นนี้ก็เป็นชั้นของส่วนนักกินของเราชั้นนี้ก็บอกเลยว่าของเยอะไม่แพ้กันเดี๋ยวยังพาเดินดูได้อีกเรื่อยๆเลยนะมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยขนมปังอันนี้นุ่มๆมากเลยอ่ะเล็งไว้หลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาซื้อสักทีมันแอบเยอะ Sweet Hawaiian Dinner Rolls นะคะเป็น Non GMO ราคา 3.49 บาทมาดูราคาขนมปังขนมปังแถวที่นี่นะ 4.49 เป็น Whole Grain อ่ะมีให้เลือกหลายรสชาติหลายสูตรเลยราคาก็พอๆกันนะคะ 4.49 หมดเลยตรงนี้นี่ถ้าใครชอบกินขนมปังนะคะต้องซื้อเลยค่ะสเปรดต่างๆเป็นออร์แกนิกหมดเลยนี่เป็นพีนัทบัตเตอร์มีแบบเป็นครีมมี่ก็มีนะคะโอ้ตอนนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์หมดเลยยี่ห้อนี้ดูดีแบบจัสตินดูดีมากเพชรจะให้ดูโยเกิร์ตยี่ห้อที่อร่อยมากๆที่เราชอบกินกันมากตอนอยู่ที่นี่นี่เลยทุกคนโยเกิร์ตอันนี้บอกเลยว่าอร่อยมาก Stonyfield Organic Probiotic สูตรโฮมิลกินไปแล้วเราซื้อกันแบบ3วันกระปุกนึงอะอร่อยมากอันนี้มาแล้วห้ามพลาดเลยนะราคาอยู่ที่ 4.29 นะคะเป็นกลูเตนฟรีด้วยโยเกิร์ตที่นี่อะแบบอร่อยราคาไม่แพงมาแล้วควรกินแนะนำให้กินไปเรื่อยๆหาแบรนด์ที่ชอบนะคะส่วนเราก็เจอที่ชอบแล้ว Stonyfieldอร่อยมากอะอร่อยมากหรือว่าโยเกิร์ตที่จะเป็นแบบมีส่วนประกอบต่างๆอะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรดีอะโยเกิร์ตแบบอื่นๆอะที่มันมีใส่พวกผลไม้ใส่พวกแยมด้วยนี่ก็มีอะค่ะมีหมดเลยนูซ่าแบรนด์นี้เขาก็บอกว่ามันอร่อยนูซ่าแต่เพชรก็ยังไม่เคยลองนะแพ็กเกจเขาทำน่ารักมากคือแบบจะซื้อพอแพ็กเกจจริงเลยอะอันนี้น่ากินมากอะสตรอเบอรี่วานิลา2.39 นะคะเป็นของแบรนด์โลคอลด้วยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอโยเกิร์ตที่บ้านหมดแล้วมาถือแน่นอนกาโนล่าเยอะมากกาโนล่าราคาประมาณ 9.99 อ๋อเซลเหลือ 7.99 200กว่าบาทนะคะอันนี้ก็เป็นแบบกาโนล่าเหมือนกันยี่ห้อนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากจะพามาดูไอเทมที่ห้ามพลาดถ้ามานะคะก็คือนมโอ๊ตนั่นเองโอ้ยเฮ้ยทุกคนมันแอบคล่องไปเยอะเลยอ่ะนี่ค่ะโอ๊ตลี่อันนี้จะเป็นสูตรโลว์แฟตฟูลแฟตส่วนโอ๊ตลี่ที่เป็นออริจินอลหมดเกลี้ยงแล้วอ่ะเฮ้ยตอนนี้ลดราคาเหลือ 4.69 ด้วยน้องโอ๊ตลี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะส่วนจะมีอีกสูตรนึงอยู่ตรงนี้เข้าไปลึกเป็นบาริสต้าเอดิชันอันนี้ก็คืออันนี้ลดราคาถูกลงไปอีกเหลือ 3.49 โอลี่ก็คือเพจรีวิวบ่อยมากนะอร่อยมากต้องกินบอกเลยโคฟูนะคะก็คือเหมือนซูเปอร์ทั่วไปแหละแต่ว่าต้องเป็นออร์แกนิกเท่านั้นแม้แต่ทิชชูต้องเป็นออร์แกนิกนะแต่นี่เป็นภาษาสเปนหรือเปล่าฝรั่งเศสเพจอ่านไม่ออกอ่ะนี่ก็คือทุกอย่างต้องมีความรักโลกอ่ะถึงจะมาอยู่ในโคฟูได้โอลี่ที่เป็น
รสออริจินอลนะคะแต่นี้เป็นกล่องเล็กเพิ่งเข้ามาใหม่อ๋อนี่เราแฟตเพิ่งเข้ามาใหม่เลยอันนี้ก็จะมีไซส์เล็กนะคะ250 ml นะถ้าผิดจะไม่ผิดกับมีไซส์1ลิตรที่อยู่ในตู้เมื่อกี้ส่วนนี้เป็นรสช็อกโกแลตอร่อยทุกอันเลยแต่เชฟเคยแล้วเราก็เฉยๆอ่ะสัญญาเพิ่งเคยเห็นที่แบบเป็นสำเร็จรูปเป็นแผ่นๆแบบนี้ก็น่าจะไปวางแล้วก็เบรกได้เลยนะเนี่ย USDA Organic นะจ๊ะพาสต้าที่นี่นะคะราคาอย่างฟูซิลี่อันนี้ที่มันพาสต้าเกียวๆ 1.39 พาสต้าที่ราคาแค่ว่าไม่แพงราคาโอเคเลยมีหลายยี่ห้อให้เลือกมากตาลายอ่ะมาทีคือตาลายจริงๆไวเชดดาชีสเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อแล้วก็อาหารทะเลกันบ้างนะคะที่เป็นของสดนี่เขาจะมีเขียนบอกเลยนะว่าเป็นโปรดักต์มาจากที่ไหนนี่ก็จาก Product of USA นี่เป็นออยสเตอร์มีปลานะคะน้ำแข็งคือขาวสวยมากอันนี้เป็น Atlantic Salmon นะคะเป็นมาจากฟาร์มที่เดนมาร์กนะคะแล้วก็โตที่นอร์เวย์แซลมอนโตที่นอร์เวย์น่าจะความหมายนี้นะราคาก็คือปอนละ 12.99 อันนี้เหมือนเป็นเนื้อปลาหิมะเลยคล้ายๆอันนี้เพชรไม่แน่ใจปลาเยอะมากเลยก็เขาก็จะมีบอกนะอย่างแซลมอนเนี่ยก็จะมีอันนี้เป็นแซลมอนที่เลี้ยงที่ฟาร์มกับอันนี้ก็คือจะเป็นไวท์คอร์สก็คือเป็นตามธรรมชาติเนอร์อัมคิสราคาก็คือจะค่อนข้างต่างกันเลยนะถ้าเป็นไวท์คอร์สกับฟาร์มอันนี้ก็เป็นไวท์คอร์สเหมือนกันแต่อันนี้ลดราคาWild Cost นะคะอ๋อเคยโฟร์เซนมาก่อนอธิบายอย่างละเอียดเลยเหลือ17ขนาดถ้าเป็นสมาชิกพามเหลือ10นี่กุ้งเฮ้ยโปรดักต์ออฟไทยแลนด์นะคะก็เป็นกุ้งขาวน่าจะเป็นพวกกุ้งแชบวยนะถ้าเพชรไม่จำไม่ผิดเป็นกุ้งฟาร์มแล้วก็เคยโฟร์ผ่านการโฟร์เซนมาก่อนนะคะแง่แหละเพราะว่ามันก็ต้องผ่านการขนส่งมาเนาะแต่ว่าที่เนี้ยก็คือเป็น responsibility farm คือเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างแบบมีความรับผิดชอบนะ verify แล้วเลยเอามาขายได้กุ้งเต็มไปหมดเลยจากเม็กซิโกก็มีอินเดียเฮ้ยหาง lobster อันนี้เป็นของโลคอลที่นี่นะคะ4ออนอันละ9อันละประมาณ300อันนี้เป็นเนื้อบดนะคะเป็นเนื้อวัวควายใบสันเลี้ยงโดยปราศจากยาปฏิชีวนะแล้วก็ไม่มีการใส่ฮอร์โมนเข้าไปด้วย all natural นะคะ 100% ราคา 99 300 บาทนะคะเนื้อควายอันนี้ก็สามารถนำไปประกอบอาหารต่อที่บ้านได้เลยมีทั้งบาร์บีคิวไก่หมักต่างๆนะคะสเต๊ะบาร์บีคิวสเต๊ะนี่เขาขายเป็นไม้ชิ้นใหญ่มากอ่ะให้ดูตรงนี้นะคะ Global Animal Partnership ก็คืออันนี้เขาก็จะเป็นการบ่งบอกว่าสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงมาเนี่ยอยู่ในเนี่ย environment ที่ดีมีการออกไป outdoor มีการ pasteurize ก่อนนะคะแล้วก็เข้าใจสัตว์แล้วก็มีการใช้ชีวิตในฟาร์มด้วยก็คือเหมือนสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าโรงฆ่าต่างๆเนี่ยก็คือมีสวัสดิภาพที่โอเคนะไม่ได้แบบเลี้ยงกงหรือกักขังทรมานทารุณสัตว์นะคะเนี่ยเนื้อต่างๆอันนี้อ่ะพอร์กเบลลี่หมู3ชั้นนะคะปอนด์ละ 9.99 ราคาประมาณ300อันนี้ก็เป็นพอร์กลอย 8.99 มีริบด้วยนะคะ 6.99 สีสวยมากเลยอันนี้เป็นเนื้อหมูอยู่พอกเทนเดอร์ลอย 3.99 ตรงนี้ก็เป็นเนื้อวัวเนื้อวัวสีแบบสวยงามมากๆก็มีส่วนใหญ่จะเป็น USDA นะตรงนี้เป็นในส่วนของไก่ก็คือเขาจะซีลในแพ็คมาอย่างเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือมีเขียนบอกเลยเป็นออร์แกนิกชิคเก้นไทส์นะคะก็คือมีความเป็นออร์แกนิกเขียนว่าออร์แกนิกทุกที่เลยไก่ที่นี่ชิ้นมันค่อนข้างโตกว่าที่เมืองไทยนะอุ้ยดูอย่างอันนี้ก็คือเหมือนเขาตัดแต่งมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของปีกกลางราคาอยู่ที่ 4.99 แพ็คนี้100กว่าบาทนะคะโอ้หรือว่าจะเป็นชิคเก้นทรายเป็นสะโพกก็ 4.49 เหมือนกันได้เยอะมากเลยไก่เป็นตัวก็มีนะนี่ Raised without antibiotic ไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
แวกคุ้มมาอย่างดีไก่ก็คือเนี่ยบางอันก็คือจะหั่นบางถ้าเขาสไลด์บางก็คือจะมีเขียนบอกไว้ด้วยแบบนี้นะราคาไก่ก็อยู่ที่ 4-5 ต่อแพ็คอะบางอันก็คือใหญ่หน่อยก็จะไปถึง8เลยคือมันก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะในการซื้อของที่โฮลฟู้ดให้ถูกลงนะคะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือถ้าสมมติซื้อชีสซื้อเนื้อเนี่ยให้เราซื้อที่เขาคัดสดๆเลยเราก็จะได้ปริมาณที่เราต้องการราคาก็จะถูกกว่าที่เขาซีลแล้วก็แช่อยู่ในตู้เย็นด้วยอีกอย่างนึงก็คือให้มาตอนเช้าเพราะว่าพวกดีลพิเศษอ่ะแบบบางทีมันจะแบบเหมือนมีลิมิตอะค่ะให้เรามาตอนเช้าเราก็จะได้ดีลนั้นแล้วก็ได้ของที่สดใหม่ก่อนใครด้วยเพชรชอบที่นี่อีกอย่างนะคือเพชรไปอ่านมาเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาเอาใจใส่พนักงานเขามากๆเลยพนักงานทุกคนอ่ะจะได้รับส่วนลดแบบค่าอาหารหรือจะซื้ออะไรก็ตามอะไรเงี้ย 20% แต่ถ้าคุณมีสุขภาพดีโดยที่เขาวัดจากพวกค่าผลเลือดค่าคอเลสเตอรอลนู่นนี่นะคะไม่สูบบุหรี่คุณก็จะได้มีสิทธิ์รับส่วนลดทุกอย่างในช็อปอะถึง 30% เลยก็คือถ้าใครยิ่งสุขภาพดีก็จะได้รับส่วนลดเยอะอะอันนี้เป็นอะไรที่เป็นแนวคิดที่แปลกแล้วก็แบบดีมากอะแล้วก็อีกอย่างนึงนะตามที่บอกตั้งแต่แรกเลยถ้าเป็นสมาชิก Amazon Prime เนี่ยก็จะได้สินค้าในราคาพิเศษด้วยเพราะ Amazon เขาก็ซื้อหุ้นที่นี่ไปแล้วและก็ยังได้บริการล็อกเกอร์ฟรีในการบางที่เราสั่งของออนไลน์แล้วจะมาพิกอัพอะค่ะก็เขาก็จะใส่ของในล็อกเกอร์ให้เราเลยหรือว่าจะส่งฟรีด้วยเหมือนกันนะทุกคนดีมากอย่าลืมเป็นสมาชิก Amazon Prime นะมีไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรเลยอันนี้เป็นอาหารแบบ ready to eat นะคะคือเขาคุกมาแล้วเป็นพวกผักต่างๆเนื้อไก่ปลาปลาปลาโอ้เลยที่เที่ยงเย็นทำจะน่ากินเลยอ่ะแซลมอนก็มีนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องดื่มต่างๆมีทั้งโปรตีนน้ำทุกอย่างที่เป็นออร์แกนิกนะคะน้ำเปล่าน้ำมะพร้าวมีหมดเลยที่จะให้ดูราคาน้ำราคาน้ำที่นี่อันนี้น้ำฟิจิมันนี้ที่เมืองไทยไซนี้ไม่น่าใจที่เมืองไทยเท่าไหร่แต่ที่นี่ 2.39 ดอลลาร์ค่ะส่วนน้ำเปล่าอยู่ข้างบนราคา 1.29 นะคะขวดละ 30-40 บาทน้ำเปล่าที่นี่ก็ราคาประมาณ 30-40 บาทซึ่งก็ราคาก็เข้าสูงนะอย่างเมืองไทยน้ำเปล่าขวดละ 6-7 บาทอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือเราสามารถกินแท็บวอเตอร์ได้ก็ให้ไปหาซื้อตัวที่แบบมันจะเป็นขวดแล้วก็มีไส้กรองแล้วก็เปิดฝั่งน้ำเย็นนะเราก็กินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าน้ำอะไรน้ำมันก็เลยราคาแพงว่าคนตรงนี้คือเป็นบริเวณที่อุ่นมากเพราะว่าเขาขายไก่ย่างเป็นตัวเลยทั้งตัวจริงๆหอมมากราคาตัวละ 7.99 ประมาณ8,200กว่าบาทไก่ตามซูเปอร์อย่างเงี้ยแบบเราก็แอบซื้อมากินบ่อยซึ่งมันค่อนข้างโอเคมากเลยเราจะบอกให้เขาแบบหั่นให้เราหรือว่าเอากระดูกล้อกระดูกออกนี่ก็คือทำได้หมดเลยในส่วนของอาหารที่ปรุงสุกเขาก็จะมีบอกเลยว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างสำหรับคนที่แพ้อาหารก็คือให้มาอ่านดูได้เลยนะคะมีบอกปริมาณแคลอรี่ด้วยนี่เขามีซิกเนเจอร์เบอร์เกอร์ด้วยนะคะก็คือสามารถสั่งอ๋อนี่มาร์เก็ตเบอร์เกอร์คือให้เลือกก่อนว่าจะเอาตัวแพตตี้ค่ะไส้ตรงกลางคืออะไรมีให้เลือกทั้งหมด4อย่างแล้วก็เลือกขนมปังมีบีโอชวีแกนลอตเทชนะคะแล้วก็ใส่ชีสไหมจะใส่ซอสอะไรบ้างก็คือคัสตอมไมซ์ได้เลย 10.99 นะคะและนี่เขาก็จะทำให้ตรงนี้แล้วมารับได้เลยนี่พิซซ่าก็มีนะคะอันนี้บอกเลยว่ามีคำว่าโซเดียมวอร์นิ่งด้วยก็คือปริมาณโซเดียมน่าจะเยอะน่าจะคงเค็มต้องระวังนะคะพิซซ่าดีมากนี่เขาก็ทำพิซซ่าสดๆข้างในนี้เลยเตาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ให้มานั่งทานอาหารได้นั่งชิลๆได้ทำงานก็ได้นะคะให้ดูอาหารโฟรเซ่นอันนี้ก็จะคือเป็นแพ็คเลยนะเป็นแบบโอ้อันนี้เป็นแซลมอนที่แบบวอลคอชด้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กคือเขาหั่นเป็นชิ้นมาให้แล้วมีทั้งแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีหมดเลยกุ้งต้มแล้วก็โฟรเซ่นแล้วก็มีมานะอันนี้จะเป็นกุ้งต้มตัวใหญ่มากเป็นฟาร์มเรสนะคะก็คือเป็นกุ้งเลี้ยงส่วนอันนี้ก็คือจับตามธรรมชาติจับไว้ชิมชอบความรายละเอียดของเขามากเลยอะนี่ละช่วงนี้ก็โควิดเนาะตรงนี้ก็คือมันจะมีเป็นผ้าให้เราเช็ดมือได้ไม่มีพาราเบนด้วยนะเป็นไวป์นะคะยี่ห้อฟูเรลก็คือเป็นผ้าเช็ดมือเช็ดแล้วก็ทิ้งลงถังได้เลยให้ดูน้ำเปล่าเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็ขวดใหญ่อันนี้เลยอันนี้ราคาไม่แพงก็อันนี้ราคา99 เซนต์ได้ขวดเบลเลอร์เลย
1.99 นะคะเฮ้ยหรือมีน้ำขวดจิ๋วแบบที่ไทยด้วยน้ำก็จะมีขายเป็นแพ็คนะเยอะไปหมดเลยแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็สามารถกินแท็บวอเตอร์ได้นะคะอย่างอื่นที่บ้านมีหมดแล้วเพราะว่ามาอยู่นี่นานก็คือแบบช้อปปิ้งโกสเซอรี่ค่อนข้างบ่อยนะแล้วเพชรก็เป็นคนที่แบบชอบซื้อของขาดพี่มิ้นก็จะชอบซื้อของเกินนะตอนนี้ของที่บ้านก็คือเยอะอาจจะยังไม่ต้องซื้ออะไรมากแต่วันนี้เราต้องการลากผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเซลล์เช็คเอากันก็คือแคชเชียร์แบบที่ไม่มีแคชเชียร์เราจัดการด้วยตัวเองได้เลยนี่นะคะเช็คเอาท์แคชเพย์เมนต์ not accept no cash backเซลล์เช็คเอาท์เข้าตรงนี้เลยโอเคพอมาถึงเครื่องนี่นะคะถ้าใครมี Amazon Prime ก็คืออย่าลืมสแกน Touch to Welcome please scan your first item นี่แล้วเราก็สแกนข้างนี้ไปเลยแล้วก็วางของลงมาตรงนี้นะคะต้องวางนะแล้วก็ต่อไปอันนี้เราซื้อผักเดี๋ยวนะต้องทำยังไงต่อ search key เดี๋ยวนะดูชื่อก่อนซิมเซนโตบันช์เฮ้ยออร์แกนิก key in the items code or look up item key in the item code โอเคนี่แล้วความเรียบร้อยก็คือกดจ่ายเงินถามว่าต้องใช้ถุงไหมถ้าไม่เอาก็ใส่ศูนย์กด select payment type เลือกว่าจะจ่ายเงินแบบไหนนะคะมาตรงนี้ก็คือต้องจ่ายการ์ดแหละหรือไม่ก็ต้องใช้คูปองใช้เงินสดไม่ได้ use pin pad to complete transaction หลังจากนั้นนะคะบอกให้มาตรงนี้บัตรเรามันมีรูปนี้ wifi คือแค่นี้ได้เลย use pin pad to complete transactionใส่พินที่บัตรนะคะ approve เรียบร้อย please take your receipt นี่แล้วก็มาเอา receipt ตรงนี้เรียบร้อยเลยง่ายมากนี่คือจ่ายเงินเสร็จแล้วไม่ถึง1นาทีง่ายโคตรทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ให้เราแบบมาอุ่นอาหารที่ซื้อมาได้มีกระดาษมีจานถ้วยน้ำให้เลยซอสต่างๆช้อนส้อมก็มีหมดนะคะก็คือนั่งในนี้ สะดวกสบายสุดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งที่ไบรอันพาร์คนะคะก็อยู่ตรงข้ามโฮลฟู้ดเลยตอนนี้เหมือนเขาให้เรามานั่งในสวนได้แล้วก่อนหน้านี้คือตรงเนี้ยเขาก็ปิดนะตรงบริเวณสนามหญ้าเขาจะให้เรานั่งเก้าอี้รอบๆสวนนี้ซึ่งวันนี้น่าจะเป็นวันแรกเลยที่เขาให้มานั่งในสวนได้แล้วชิลมากอะเป็นยังไงกันบ้างคะเพชรก็พาเดินดูโฮลฟู้ดมาร์เก็ตไปค่อนข้างเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วมันก็มีดีเทลของโปรดักต์หรือสินค้าต่างๆเยอะมากเลยซูเปอร์ที่นี่คือแบบมันอินดีเทลจริงๆที่เพชรชอบอ่ะเขาดูค่อนข้างใส่ใจกับโปรดักที่เขาเลือกมาแล้วก็แบบเน้นให้คนแบบได้รับสิ่งที่ดีเข้าไปเป็นมีความเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะแล้วก็ซัสเทนเนเบิลด้วยคือที่เนี่ยเขาอ่ะจะมีการให้ปล่อยเงินกู้หรือให้สินเชื่อกับเกษตรกรรายย่อยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากเพื่อที่แต่ละคนนะเขาก็ยังจะได้แบบพัฒนาผลผลิตของเขาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะก็คือเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็ช่วยๆกันเนี่ยยังไงก็ถ้ามานิวยอร์กหรือว่าเจอโฮลฟู้ดมาร์เก็ตที่ไหนก็อย่าลืมลองเข้าไปเดินดูนะคะราคาสินค้าของที่เนี่ยอาจจะสูงกว่าซุปเปอร์อื่นๆแต่ว่าเราได้ของที่ดีอย่างแน่นอนวันนี้ก็ขอตัวนอนเล่นรับลมที่ไบรอันพาร์ก่อนนะคะช่วงนี้ก็อากาศกลับมาดีแล้วแฮปปี้มากเลยเดี๋ยวเย็นนี้เพชรก็จะกลับไปทำอาหารกินที่บ้านเหมือนเดิมจะบอกว่ามาเนี่ยทำอาหารกินเองค่อนข้างหลายมื้อเพราะว่าอยากทำชอบครัวที่นี่มากอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเย็นนี้อาจจะถ่ายให้ดูนะคะถ้ากลับไปทำกับข้าวทัน คืออร่อยไม่อร่อยอ่ะเราก็อร่อยอยู่ดี ไปละค่ะวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเย็นนี้จะถ่ายครัวที่บ้านให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะคลิปนี้มาตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนะคะที่พิมพ์เข้ามาบอกว่าอยากให้เพชรมารีวิวคอสโก้วันนี้จัดให้ค่ะต้อง
องมีถึงจะเข้าได้เท่านั้นเป็นที่ใช่จริงเหรออันนี้เหรอที่ฮักกิมจูนี่คือแกะทั้งตัวสตรอเบอรี่อร่อยอร่อยเอาก็จะต้องแบกไก่กลับบ้านอ่ะหนักขนาดนี้อ่ะอันนี้ข้ามไปค่ะออกสื่อไม่ได้